พี่ขอลั่นสัจจะว่าพี่จะถึง15ล้านก่อนอัปเดตบายบายหากใครที่กำลังมองหาเพื่อนเล่นเกมนะครับผมเหล่าเกมเมอร์ที่แท้จริงนะครับผมต้องนี่เลยครับ Gaming Go แอปนี้จะช่วยให้ทุกคนนะครับหาเพื่อนเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยการสุ่มหาห้องเล่นเกมนะครับผมแล้วก็หาเพื่อนเล่นนะครับแถมยังมีสาวๆด้วยนะครับแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ของ Android นะครับเพียงพิมพ์ไปว่า Gaming Goแอปนี้เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมผู้เล่นเกมฟรีไฟร์ที่เยอะที่สุดเลยนะครับสามารถโทรคุยได้ฟรีและหาเพื่อนลงแรงที่นี่นะครับมีโหมดจับคู่แบบเร่งด่วนนะครับผมเพียงแค่5วิเท่านั้นทุกคนก็จะสามารถเล่นเกมกับเกมเมอร์คนอื่นๆได้แล้วนะครับผมเพียงเลือกโหมดและแรงที่เราต้องการจะเล่นที่สำคัญเรายังสามารถแชทผ่านเสียง Gaming Go นะครับผมระหว่างเล่นเกมกับเพื่อนนะครับเสียงชัดเสียงไม่ดีเลยและยังใช้ฟรีอีกด้วยนะครับมากกว่านั้นยังมีโหมดเพื่อนเล่นปกตินะครับเราสามารถลงโพสต์หาเพื่อนเล่นได้นะผมแบบเงาๆไม่มีเพื่อนเล่นเราก็สามารถโพสต์ชวนคนอื่นเล่นด้วยได้นะครับดีมากหาเพื่อนซีคู่ใจเล่นเกมได้แถมฟรีด้วยย้ำอีกทีนะครับแอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ของ Android นะครับหรือว่าจะกดไปที่ลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับผมแอปดีๆอย่างนี้อย่าลืมโหลดไปใช้และอย่าลืมให้5ดาวเขาด้วยนะครับทุกคนกลิ่นเหี้ยอะไรวะเอ้าน้องๆมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยโทษทีแล้วกันที่พี่เสียมารยาทนะครับอีวันพี่ก็ชิวๆอย่างนี้ครับพี่ก็แบบกล้าชิวอะนะทำไมกูต้องเล่นหูเล่นหน้าเล่นตาวะไอไก่สวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนก่อนเลยนะครับโอ้ยกูพูดดีจังวะเอาใหม่ใครยังไม่กดไลค์ก็ช่วยใครกดแชร์พี่จะเอาแว่นยัดตูดพวกมึงซะพอกดท้ากดแล้วขอบคุณครับน้องๆก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยบางทีแบบพี่ไลฟ์สตรีมก็อยากให้ FC น่ารักแบบนี้บ้างอ่ะไม่ใช่แบบมาแซวทรงผมพี่ว่าแบบทรงกับปงกับปะทรงกำนันมันกำนันตรงไหนครับมันออกจะหล่อเท่นี่มันทรงแบบเอากับปะก็ได้ไอ้เหี้ยกูอยากทรงติงเลยตอนนี้เอาล่ะก็ไม่ต้องโฟกัสเรื่องทรงผมนะครับในวันนี้พี่จะมาพูดเรื่องที่พี่เนี่ยจะตั้งใจลากเข้าหัวฝั่งมารินอันนี้พูดจริงนะพี่ไม่ได้ตอแหลนะครับพี่จะตั้งใจลากเข้าหัวฝั่งมารินจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนเนี้ยมาเรียของพี่เนี่ยมันอยู่ที่ 10.5 แน่นอนว่าพี่ขึ้น 10M มาประมาณถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับขึ้น 10M มาประมาณแป๊บนึงฟาเกนกูขี้เกียจหาวะเอาเป็นว่าขึ้น 10M มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะครับเรียกได้ว่านานมากและก็แม่งค้างอยู่ 10M เนี่ยเป็นซาดละพี่ละงงในวันนี้เราก็จะเริ่มมาตั้งใจล่าค่าหัวกับน้องๆ นะครับโดยเราจะมาเล่นคอมโบเฟิร์สก็9หรือว่าคอมโบมังกรตามปกคลิปเลยก่อนอื่นเอ้ยมีใครผลกิโลมาให้หนิมันก็ใจดีเกินไปเปล่าน้องประชดก่อนอื่นเทคนิคที่เราจะได้ค่าหัวเยอะนะครับมีอย่างนี้พี่จะบอกอันดับแรกหลายคนต้องทำตามนั่นก็คือพิมพ์ไปในเซิร์ฟเลยว่าผมขอค่าหัวหน่อยครับพี่ลาไม่ได้เลยว่าฝั่งมารีมันล่ายากจริงนะครับช่วงประมาณ 10M เนี่ยมันจะยากเว้ยแต่ช่วงประมาณสัก 14-15 เนี่ยจะเริ่มสนุกแล้วเริ่มมีบัฟที่แบบพอสู้กับ 20M ได้แล้วไงแต่แบบตอน 10M เล่นยากนะครับพี่ต้องขอข้าวก่อนละกันหวังว่าจะมีคนใจดีนะครับไม่ได้อ่ะพี่โอ้ยต้องมีสูตรใช่ปะนี่ต้องมีอย่างงี้ใช่ปะได้ปะวะเขาจะอ่านรู้เรื่องปะเย่ขอข้าวหัวหน่อยครับพี่เย่รีตัวเฮ้ยโอ้ FC โคตรน่ารักเลยMC พี่น่ารักเกินพี่ขอลั่นสัจจะว่าพี่จะถึง15ล้านก่อนอัปเดตอีก7วันพี่จะถึง15ล้านถ้าพี่ไม่ถึงน้องๆเตรียมอันซับพี่ได้เลย พี่พูดเล่นนะไม่ต้องอันเอ้ยไม่ใช่ถ้าไม่ถึงน้องอันซับได้เลยแต่ถ้าถึงกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์นะตอนนี้นะครับถ้าไม่ถึงค่อยไปอันละกันแต่ตอนนี้มันจะถึงแน่นอนไงเพราะพี่แบบจะตั้งใจเล่น ไปหน่อยไม่ได้หรอมึงให้ครั้งเดียวนี่นะขออีกหน่อยดิเฮ้ยอ่านไม่ได้พี่โอ้ยได้พี่ก็ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งดิคือพี่จะมาฝึกคอมโบฝึก99นะครับแต่ว่าต้องไปดูฟอกคอมโบก่อนว่าคอมโบมังกรเนี่ยเป็นคอมโบยังไงเพราะว่าในอัปเดตหน้านะครับมังกรก็จะรู้สึกว่าน่าจะโดนเนิร์ฟเพราะว่าดาบโอเด้งเข้ามาไงมังกรโดนตัดขาดครึ่งแน่พี่ไม่ได้โมนะครับแต่มันโดนเนิร์ฟจริงๆหลายคนบอกพี่ขี้โมพี่ไม่ได้โมนะมันเนิร์ฟจริงๆนะเว้ยแม่มาตอนนี้เลยช่องเฟิร์ส99นะครับเห็นปะดราก้อนคอมโบมีลิขสิทธิ์ตาอ๋อไม่มีโอเครอดนะครับก็คาบูชาแล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้ดึงมาเฮ้ยพี่ชักจะงงละแม่งคอมโบโคตรเร็วแล้วดูใหม่ได้ปะคอมโบโคตรเร็วอ่ะตะกี้เนี่ยประมาณว่าดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ทุ่มลงจ้ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงคาบูชายัดไปสกิลซีแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เอ็กลงมาแล้วก็ดราก้อนเย็ดเคตายดิลองดูสักตัวครับนะครับเราต้องบอกเอฟซีว่าขอลองคอมโบหน่อยไม่รู้ว่าเขาจะใจดีให้เราคอมโบหรือเปล่านะครับขอลองคอมโบหน่อยครับพี่ผมขอลองหน่อยครับอปาร์ตอปาร์ต
ขอญาตร้านเลยละกันมันอยู่ฝั่งมารีนเหมือนกันปะโถเอ้ยไอไก่วันคิวของพี่คิวแรกของวันบ๊ายบายแล้วกันเพื่อน IP โชคดีขอลองข้าวโบนหน่อยดิมึงเห็นที่กูบินไปไหมขอลองข้าวโบนหน่อยเข้าใจปะอย่างนี้แล้วก็ฟึบอ้าวไม่หล่อเลยสันคุงอุตส่าห์ลองคอมโบไอ้เหี้ยตะกี้ว่าซะงั้นมาไม่ต้องลองละเอาเลยละกันขอจริงเลยละกันมึงเล่นมังกรเหมือนกันเหรอชิบหายแล้วมันคอมโบเดียวกันกับที่พี่จะเล่นเลยแม่งมันเล่นคอมโบเดียวกันกับที่พี่จะเล่นเลยอ่ะไก่โคตรจะโกงไปแดกอุ้ยคีย์บอร์ดกูหลุดว่ากูคือสิบห้าเอ็มไม่ได้ละคีย์บอร์ดกลางขานี่ไปแล้วจ้าโอ้โหกลัวโอ้ยเฉียเฉียดหัวกูอีกแล้วยิงกันได้ไปก่อนกูจะตายบายบายซันคงอ๋อยังเกือบ IP แล้วตะกี้นี้ FC กูเตรียมพีบแล้ว IP ครับพี่ซันกูตายยังยังไอ้เหี้ยกูยังรอดเอาไปกินซะฉันยังไม่ตายฉันยังคงหายใจอีกไม่นานนี่กูไม่ได้คอมโบมันตายนะกูน่าจะตายเอง A few moments later บายบายอีซี่ใช้มันเพื่อเลิฟโคตรสะใจเลยแบบบวกกันอยู่แล้วแบบไอ้ไก่นี่มาเสือกไงก็ต้องโดนอย่างนี้นะครับไม่ต้องร้องทีมเมอร์มึงมาเสือกเองมาจ้าขอฝึกคอมโบหน่อยจ้ามาต่อมาเฮ้ยอีกนิดเดียวกูก็จะโดนใส่โดนดิยังไงอ่ะวันช็อตเปล่าบายบายวันช็อตแสบหูด้วยตอนเนี้ยโหโคตรแสบเลยแสบอัดมา15ทีเพิ่งได้1คิวนะครับแล้วก็เป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายและสวยเก๋กู๊ดเกิร์ลกูจะเชียร์มาเอาใหม่เริ่มฟ้าบอกกับตายแล้วกูกับแห้งบายบายตึงมากเหรอฮะมึงตึงนักเหรอตึงนะใช่ไหมหัวแตกพี่ก็นึกว่าจะเก่งกว่านี้นะครับตอนแรกอะบัฟ 30M มันก็สู้ 10.5 ไม่ได้เหรอครับไก่เกินกูอย่าเซิร์ฟไม่มีแก้มือครับทิ้งปมบายบายตะกี้นี้กูได้คอมโบปะวะไม่ได้คอมโบนี่ว่ะค่อยฝึกคอมโบใหม่ละกันแต่ว่าพี่ต้อง 15M ก่อนอัปเดตนะครับน้องอย่าลืมเตือนพี่ด้วยนะไปเตือนพี่ทุกคลิปนะว่าแบบพี่ฉันล่าข้าวไหวยังครับวันนี้ล่าข้าวไหวยังครับไปเตือนพี่ด้วยนะครับถ้าพี่ยังไม่ล่าน้องก็ต้องไปเตือนพี่ทั้งในสตรีมในเฟซและใน YouTube ไปเตือนพี่ด้วยเผื่อพี่ลืมไงไม่ต้องแอคมึงออกมานี่ไอ้เหี้ยอยู่มารีนพี่ละเบื่อมีแต่คนอยู่มารีนเพื่ออะไรวะไอ้กระจกฮะถ้ามันย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครเล่นมารีนเลยนะครับแต่ทุกวันเนี้ยตึมทุกวันนี้โอ้ยพี่ไม่อยากจะพูดมองไปทางไหนก็เจอแต่มารีนหุยในนี้มี15ล้านนี่แหละค่าหัวต่อไปที่พี่ตั้งเป้าไว้ก็คือ15ล้านพี่ก็ต้องเอามาให้ได้เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เป็นกำลังใจพี่ตายหน้าไอ้ไก่มึงอ่ะบ๊ายบายชิบหายแล้วคอมโบวืดยัดไปวืดทุกดอกวืดทุกดอกแล้วบอกจะ 15M เกินไปเปล่าสันคุงบาย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 เฮ้ยไม่ตัวละเอ้าทุกนี่ไงไอ้เหี้ยเอาเหรอฮะไม่ได้เก่งน้องมันหนีพี่เอาเฮ้ยเกินไปหนีทำไมล่ะกูไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นปะสต็อปเดี๋ยวนี้จะวิ่งหนีไปไหนล่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่ในวงไม่ใช่ปัญหาของพี่เอาจิ๊บโจ๊กออกมาเอากูโดนลัดอีกปาดมาโคตรหน้าด้านบอกไหนน้อยนี่แม่ดูมันดิแล้วก็หนีกูไปยาวเลยที่นี่โอ้หน้าด้านเกินมึงอะปาดว่ามันด่ากูนูบสกายสภาพมึงอะยังเล่นผมประตูอยู่เลยก็มาดิไม่มีปัญญาสกิลโดนหรือเปล่าเลยร้องนูบสกายอะฮะไอ้โง่ไอ้กระจอกข้างหัวเท่าไหร่วะกูอยากรู้จริงๆเลยมึงนี่ดูนะครับนูบสกายต้นเอาออกเซิร์ฟแล้วนี่ว่าอ๋อนี่ไง 10.2 ร้องนูบสกายสภาพมึงยังเล่นประตูอยู่เลยประตูนี้พี่จัดเลยว่าเป็นผลที่โกงนะครับมีสกิลอมตะมีสกิลหนีแน่นอนว่าถ้าปากแซ่บอย่างเงี้ยพอมันจะตายมันก็หนีกูนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะไม่เล่นด้วยกูย้ายเซิร์ฟเลยกันเป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าน่าจะยากนะครับเพราะแบบพี่เล่นช่วงเช้าไงตอนเนี้ยเจอปากแซ่บค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าแม่งไปเก็บกดสกิลปากมาจากไหนอ๋อโหโดนเปิดเฮ้ยมี2ตัวกลัวกูโดนลุมชัวร์เลยว่ะกลัวละอุ้ยไอ้เหี้ยติดบั๊กกูติดบั๊กพ่อมึงกูติดบั๊กมึงเองจะเอาหน่อยโง่ได้พี่ละเบื่อโดนลุมอย่างงี้พี่ละเบื่อมานี่มาจะลุมทำไมครับวัยรุ่นพี่แค่อยากรู้ว่ามึงจะลุมกูเพื่ออะไรโอ้กูตายและในที่สุดพี่ก็ได้เจอเซิร์ฟที่พี่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับพี่แล้วนะครับน้องๆอ้าวเฮียพีพีไม่เปิดไอ้โง่แล้วทำไมมีแต่คนเล่นผมประตูอ่ะพี่เบื่อผมประตูมากเลยนะแบบเจอแต่คนเปิดหนีอ่ะไอ้ไก่นี่ก็ไม่เปิดพีพีมายืนหน้าทำหน้าสลอนสลันอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายมาจากเซิร์ฟที่แบบมีแต่ไก่แม่งมีแต่ไก่จริงนะตอนเช้าๆเนี่ยตอนดึกๆก็แม่งแบบไม่มีคนเล่นด้วยเหมือนกันสุดชีวิตกูไม่มีใครเล่นด้วยเลยชีวิตนี้โอ้ยน่าสันจริงตายใช่โง่ขอวันช็อตหน่อยครับพี่ผมขอคอมโบวันช็อตหน่อยครับพี่
คตรถึกเลยไอ้เหี้ยเผาอะไรวะเนี่ยถึกเกินบางทีอ่ะซันคุงก็จะโดนตุ๋ยแกเดี๋ยวนะไอ้ผลเทียนนี่มันบินได้หรอวะอยู่ๆกูก็จะตายดูดิแม่งมันพากันลุมพี่อ่ะเพื่ออะไรวะไอ้กระจอกทุกคนดูดิแม่งมาหันมาลุมกูได้ไงวะมันมาด้วยกันเหรอวะตะกี้มึงยังลุมกระทืบกันอยู่เลยแล้วมันลุมกูเพื่อกูไปละทำไมทุกคนต้องหันมาลุมพี่อ่ะพี่ไม่เข้าใจหรือว่ากูปากแทบเกินตอนต้นคลิปเลยเนี่ยลุมกูเฉยไอ้ไก่แม่งทำท่าสู้กันด้วยพอกูไปเสือกแม่งก็จะลุมกูไก่ละมันใกล้จะลุมกูละกูว่าละแม่งหนึ่งคิวกูบวกมา20นาทีได้1คิวสาภาบวกบนฟ้านี่เป็นการบวกที่โคตรลำบากยากเย็นเลยนะครับไอ้เฮียนหนีกูอีกแล้วพอจะตายแล้วก็หนีพอกูจะตายแล้วก็มาลุมกูไอ้พวกเวนเอาไว้คลิปนี้พี่ขอจบแล้วกันนะครับหัวกูเริ่มอุ่นๆแล้วไฟเริ่มลุกแล้วนะครับตอนนี้ใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ก่อนสิ้นเดือนพี่จะต้องถึง15ล้านเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำลังใจให้พี่เลยนะครับไปละบ๊ายบายทรงเฮียอะไรวะเนี่ยทรงผมกูแม่งเอ้ยกูอยากชอบ